จากพี่น้อง FC กับสวัสดีงามๆนะจ๊ะเนาะเมื่อคืนนี้เจตูจะเว้าสู่พี่สู่น้องฟังคือเก่าเนาะค่ะเนาะเนื่องจากพี่น้อง FC สุโพสุคนก็บอกว่าจุดธูปขอให้เพิ่นมาบอกตัวเลขแนวทางแน่เจตูเอ้ยว่าให้เพิ่นมาย้ำให้แน่ว่าซั่นแต่ว่าเพิ่นก็จักว่าเป็นมะยำไห้หรือบ่มะยำไห้เนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ได้บอกเพิ่นก็ได้เว้ากันโซกันคือเก่าเพิ่นนั่นล่ะพี่น้อง FC ถ้าติดตามเจตู่โดยตรงพี่น้องสิจำได้ว่าสมัยตั้งแต่ตอนที่เจตู่เซาบ้านอยู่อุดรเนาะจ้ะเนาะอยู่แถวบ้านกั่งบ้านนั่นเนาะบ้านกั่งตอนนั้นเจตู่ก็เคยได้ยินเสียงคนโซกันอยู่ทางนอกเสียงคนเว้ากันอยู่ทั้งนอกคือกันเลยพี่น้องสูตรเดียวกันค่ายกันเลยตอนนั้นเจตู่ยังเคยบอกเลขแตก3ตู่แบบว่าเจตู่ฝันว่าเพิ่นบอกว่ากูเฒ่าแล้วกูจำได้แค่3ตู่กูจำได้ตั้งแต่171กับอันอีก2ตู่นั่นกูจำได้อัน83นั่นมันก็ออก171แล้วก็83ข้างล่าง171ข้างบนแล้วก็83ข้างล่างนี่ล่ะค่ะบางที่พี่น้องก็สิว่าเจตู่ลงแต่คลิปเก่าๆเนาะเป็นหยังคือลงแต่คลิปเก่าๆแท้คือจังบอนมีคลิปใหม่แท้เอ้าแต่ว่ามันฝันเกี่ยวกับจุดๆนี่ดิพี่น้องเจตู่ก็เลยสิเว้าสู่พี่สู่น้องฟังฝันหลายอย่างหลายแนวแต่อันนี้เป็นคือยังฝันเพราะว่าเมื่อคืนเจตู่เฮ็ดงานเสร็จแล้วเฮ็ดงานเสร็จแล้วเกตู่นอนหลับไปสักพักหนึ่งละครสิแกงประมาณพอเกตู่นอนเที่ยงคืนเด้มขึ้นนอนเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งดาวโจรออกแล้วนะเกตู่จังค่อยนอนน่ะเที่ยงคืนครึ่งบัดที่นี้นอนคือยังเพิ่นนั่นเดอันกระดาษสีขาวๆให้จักเพิ่นนี่จักเป็นไผดอกพี่น้องอันนี้เดกระดาษสีขาวๆให้เอาอันเพิ่นได้เว้าว่าเอาไปซื้อมาแล้วว่าซั่นว่าไปซื้อมาแล้วเอาเจ้าเป็นผู้ไปเอาเงินเด้อว่าซั่นว่าบอกเกตูนแหมเกตูก็เลยว่าเอาไปซื้ออีหยังมาให้เกตูเนาะบัดทีนี้ไปซื้ออีหยังล่ะมาให้ข่อยอ่ะมันอีหยังล่ะบัดทีนี้ก็เลยว่าจังซี่เอาข่อยไปซื้อมาแล้วเจ้าถ้าไปเอาเงินเด้อว่าซั่นว่าเอาคือฝันเป็นเรียงเป็นเล่าแต่พี่น้องปานนี้ย้ายแต่บัดที่นี้เว้ามาแล้วก็ได้เลยเว้ากันปานนี้ย้ายแท้คันถ้าอันถ้าเกิดไอ้อันนั่นอันเจ้าไปเอาเงินเด้อว่าซั่นว่าข่อยเป็นผู้ไปซื้อแล้วเจ้าเป็นผู้ไปเอาเงินเด้อว่าซั่นมันนี่พันเป็นแม่เกตู่ดิพี่น้องเป็นแม่เกตู่แม่เกตู่ย่างได้พะนะในความฝันเอ้ายายคือสิย่างได้วะในความฝันเนาะเป็นหยังกันแม่ข่อยคือสิย่างได้แม่ข่อยแล้วย่างบ่ได้บ่แม่นบ่จังซี่นะในความฝันน่ะเพราะฉะนั้นนั่นไปเอาเงินให้มึงไปเอาเงินเด้อว่าซั่นว่าไปเอาเงินอยู่ไสล่ะยายวะบอกเพิ่นนะถามเพิ่นนะไปเอาเงินอยู่ไสล่ะยายนั่นนะ68บาทอยู่หั่นน่ะ68บาทว่างอยู่หั่นน่ะว่าซั่นว่านั่นน่ะว่างอยู่นั่นน่ะไปเอามาว่ะเอามาไปซื้อนมมาให้กูว่าซั่นน่ะ68บาทว่าซั่นเอาอีหยังเนาะบัดนี้บินขาวๆนั่นบินขาวๆนั่นเปิดออกบัดที่นี่เปิดออกอันเกตู่เปิดอันเพิ่นได้ให้แล้วเกตู่เลยเปิดออกเนาะเปิดออกแล้วเพิ่นเป็นเลข9 75เป็นเลข9 75แล้วก็เพิ่นก็คูณไว้นําเพิ่นเฮ็ดอันเป็นคือจังเพิ่นซื้อเลขกันแม่พี่น้องแต่ว่าอันนี้คือว่าความฝันเด้อพี่น้องเด้อฝันเจตู่ยอดสะเฝ้าวัดพี่น้องก็พิจารณาเอาใส่ดุลพินิจพิจารณาเอา975คูณว่าซั่นว่าคูณจังได๋จังค่อยจังได๋
จังไว้ว่าคูณ38คูณ38พอนะพี่น้องเอาคือบ่ร้อยคูณร้อยเดี๋ยวเจตู่สิไปเอากระดาษมาเขียนให้เบิ่งพี่น้องนี่ล่ะพี่น้องมื้อคืนนี่โตข้างบนนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อนี่บินขาวๆเพิ่นเอาเด้ให้เจตู่เอาไปซื้อมาแล้วว่าซั่นว่ามึงไปเอาเงินเด้อว่าซั่นว่าบอกเจตู่แม่เอ้าข่อยคือบ่ได้ใส่ผู้ใดไปซื้ออีหยังว่าในความฝันเนาะเอ้าคือฝันต่อเนื่องแท้พี่น้องเอ้าอันตัวนี้นี่เป็นแม่เจตู่เด้อพี่น้องแม่เจตู่เพิ่นฝันว่าเพิ่นย่างได้เจตู่ฝันว่าเพิ่นย่างได้เพิ่นบอกเจตู่ว่าอันไปเอาเงินมาให้แน่นั่นน่ะวางอยู่นั่นน่ะเอามาแล้วเอาไปซื้อนมให้กูแน่เด้อว่าซั่นว่า68บาทว่าซั่น68บาทอันว่างอยู่หั่นน่ะว่าอันนมแพ็คนึงมัน68บาทบ่น่ะเจตู่เพิ่นกินนมประจําเด้พี่น้องนี่ล่ะอันข้างบนนี่จะเป็นเลขที่ว่าอันข้าเจ้ายืนบินขาวให้อยู่นี่ซึ่งว่าหรือว่าแม่นเจตู่ฉีดน้ําเลขตัวนี้หลายเกินไปก็บ่ฮู้จักย่ําเพิ่นเพราะว่าพี่น้องบอกว่าจุดธูปแน่เจตู่จุดธูปอันบอกเพิ่นให้เพิ่นมาย่ําให้แน่พี่น้องวางซี่เนาะเจตู่ก็เลยว่าอันมื้อคืนนี่เจตู่กันอยู่ผู้เดียวล่ะจานโก้มื้อคืนนี่จานโก้มาเกือบ 5:00 น.จ้ะเพราะว่าเพิ่นออกไปหน้าเขาเจ้าพากันออกไปหน้าเพิ่นพากันไปนั่นอยู่ทงอยู่หยังเพิ่นออกไปแต่เว้นพุ่นล่ะเพิ่นน่ะเข้ามา 5:00 น.มื้อคืนนั่นล่ะเจตู่ก็ได้เว้ากับพี่จอยอยู่พี่จอยก็ว่าแล้วทําไมอยู่คนเดียวทําไมไม่ลองขอดูซั่นขอใส่แล้วซั่นเดี๋ยวออกไปนั่งขออยู่ข้างนอกผู้เดียวก็บ่ไปแล้วพี่จ่อยซั่นดอกไม่ก็ขอในบ้านนี่แหละว่าซั่นว่าก็เลยอธิษฐานจิตว่าเอาขันธ์5เทียนั่นอีหลีก็ให้มาย่ําให้ลูกให้หลานเบิ่งกันนะจังใดคันเป็นไปได้คันมีเงินมีทองขันธ์5เทียนั่นก็สิตั้งโต๊ะกินกลางเดือนนี่ให้จักนั่นให้เลี้ยงสะล้องกันเหล่าให้ใกล้โตอยากกินเหล่าให้ใกล้โตว่าซั่นคันอยากกินเหล่าไฮใกล้โตอีหลีก็ให้แตกเลขชุดนี้แล้วนี่นี่975นี่แตกรวดนี่ถ้าแตก975นี่ก็3โตนี่ก็คือว่าได้กินแท้เหล่าไฮใกล้โตจังซี่นะเจตู่ก็อาศัยพี่อาศัยน้องคือกันเด้อเพราะว่าเจตู่ก็ซื้อบ่ได้เนาะแต่กันก็ให้พี่จอยแล้วซื้ออยู่ดอกว่าพี่จอยซื้อลอตเตอรี่ซื้อหยังถิ่มไว้ในเด้อซั่นดอกอันซื้อในเด้อเอื้อยดอกบอกเพิ่นเมื่อคืนนี่โทรคุยกันเนาะเมื่อคืนนี่กับเจแล้วกับพี่จอยอันเพิ่นน่ะเป็น FC มาตั้งแต่สมัยอันอยู่วัดป่าบุรพารามสมัยอยู่กับปู่นาคพุ่นล่ะพี่น้องก็คบกันมาเท่าเดี๋ยวนี้กินสุกกินดิบน้ำกันมาเท่าซุมื้อนี้เอื้อยเล่ากับบ่สบายก็นั่นก็คุยกันมาตลอด FC โตกิ่งน่ะเว้าง่ายๆคือ FC โตกิ่งของแท้โทรมาให้กำลังใจเวลาอยู่ผู้เดียวแล้วก็โทรมาย่านให้ย่านย่านจังซี่นะนั่นล่ะแล้วก็เลยว่าเลขตัวนี้นี่เจตู่เคยบอกพี่น้องถูกตอนสมัยเจตู่อยู่อันเซาบ้านอยู่อุดร957 3ตู่มันออกเจตู่ปล่อยไป957มันออก759งวดนั้นออก3ตู่สมัยตอนที่เจตู่ไปเฮ็ดคลิปอยู่อันทางค่ำโฉนดดีๆเมื่อคืนนี่เจตู่มาทบทวนแล้วโอ้บัดใดแท้จำพ่อมี FC คอมเมนต์ว่าเจตู่เคยบอกถูกนะ3ตัวเลขตัวนี้ว่าซั่นว่าเออบัดใดแท้มันแม่นแล้วบัดที่นี่กูไปซื้อมาแล้วกูไปซื้อมาแล้วอันเอามึงถ้าไปเอาเงินเด้อว่าซั่นว่าเอาบินให้เจตู่มีเลขชุดนี้เลขซ้ำนี้มีซ้ำนี้แต่ว่าตัวนี้นี่เป็นเลขอันแม่เจตู่เพิ่นบอกว่าไปเอาเงินมาให้แน่เงินอยู่หั่นน่ะอันเอามาให้แม่แน่แล้วไปซื้อนมมาให้แม่เด้อว่าซั่นว่านั่นล่ะเพราะว่าเราเป็นคนขาดนมบ่ได้เราป่วยพี่น้องเดี๋ยวนี้นี่ก็หนักอยู่หนักหลายเติบอยู่เดี๋ยวนี้เจตู่ก็อาจสิได้กลับบ้านมื้อนี้ก็บ่จักล่ะเพราะว่าคาดว่าจะได้กลับมื้อนี้กลับกาฬสินธุ์เพราะได้ยินข่าวว่าแม่บ่สบายหลาย
เพิ่นโทรมาแต่หมู่บ้านนี่แต่ว่ามันกลางคืนเจตู่ไปบ่ได้เพราะว่าเดินทางคนเดียวก็เลยต้องรอให้แก่งหูแก่งตาไสแล้วก็สิไปจังซี่นะพี่น้องนี่ล่ะชุดนี้975 × 38อันนี้เจตู่ก็บ่เข้าใจเพิ่นซื้อ975นี่38 บาทบ่ฮู้จังได๋ก็บ่รู้จักแต่ว่าเขาเจ้าเขียนมาจังซี่แม่จำได้ในความฝันนะพัดสิว่าเว้าแต่เรื่องคลิปเก่าคลิปเก่าแท้น้อเจตู่อันนี้คือสร้างความมั่นใจคือว่ามันฝันจังใดเว้าจังสั่นเกิดเลขมันออกมาพัดสิว่าใส่ล่ะคือบ่เว้าสู่ฟังพัดสิว่าไปอีกนะนี่ล่ะเจตู่ก็เลยมาเว้าขึ้นแรกขึ้นแรกเจตู่เป็นสิลืมสิลือเป็นขับคายขับค่าคล้ายๆคือจังคนเว้าใส่หูคือจังสมัยตอนอยู่นอุดรอันเว้าไปซื้อเลขให้กูแน่ว่าซั่น975บัดนี้มือชิปแรกนั่นเจตู่บ่ได้เขียนตัวเลขเนาะเจตู่เพิ่นเขียน957ชิปที่2นะเพราะว่าเป็นหยังไว้เพราะว่าเจตู่นี่มัก957ญาติพี่น้องบ่ซื้อนำก็เลยว่าถ้าเกิดพี่น้องสิซื้อนี่คือความหมายคำว่าคูณนี่มันเป็นอีหยังอันนี้คือเจตู่บ่เข้าใจบ่เข้าใจตรงนี้ล่ะหรือเพิ่นว่า975นี่คูณ38มันสิเป็นเท่าใดจังซี่บ่คือจังใดอันนี้เฮาก็ใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเด้อพี่น้องเพราะว่าโตเจตู่เองก็บ่ค่อยถนัดบ่ค่อยถนัดเรื่องแบบนี้มีแต่ว่าคันว่าเป็นโตก็เป็นโตโลดคันว่าฝันก็ฝันบอกเป็นโตโลดแล้วก็คันบ่บอกเป็นโตก็ฝันเป็นปริศนาไม่เฮาตีเอาแต่ว่าอันนี้ก็เป็นปริศนา975คูณ38เก้าเกณฑ์5คูณ38มันได้เท่าใดพี่น้องลองเบิ่งเด้อ5เทียสมมุติว่าคูณออกมาแล้วมันได้เท่าใดหรือว่าเพิ่นสิให้เฮาเอาเก้าเกณฑ์5คูณ38บ่ฮู้จังได๋แต่ว่าเจตู่ว่าซื้อมันเก้าเกณฑ์5 5775 5995เกณฑ์เก้าเก้าเกณฑ์แล้วก็3883แล้วก็6686ซ้ำนี่แล้วคันแม่นจำคันแม่นเจตู่ซื้อเนาะแต่พูดถึงว่าตอนนี้คือว่าอันนี้เป็นเลขฝันเด้พี่น้องเด้อบ่แม่นเลขสูตรคำนวณถ้าเป็นเลขสูตรคำนวณจะอยู่อีกคลิปนึงเนาะจ้ะเนาะเอาขอบคุณพี่น้อง FC สุผู่สุคนเนาะจ้ะเด้อที่เขามาเบิ่งเขามาชมเนาะมีหยังดีๆเฮาก็จะเว้าสู่กันฟังไปเรื่อยๆพี่น้องก็ใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มานำว่าให้จะให้ตีเป็นแบบใดจะให้คูณเอาบ่หรือว่าจังใดแต่ว่าเจตู่คิดว่าเลข975นี่น่าสนใจมากที่สุดเพราะว่าเป็นหยังมันมาฝันเกี่ยวตั้งแต่เลขชุดนี้แม่พี่น้องสำหรับเจตู่นี่ฝันเกี่ยวตั้งแต่เลขตัวนี้คือเป็นยังไงล่ะเอาง่ายๆคือขับคายกับข้าตอนนี้คือว่าฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้พิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้สิคูณเอา975ไปคูณ38ลองเบิ่งได้เท่าใดกะเม่นอยู่ใต้คลิปมาบอกเกตู่นำในเด้อพี่น้องฮาเทียมันปัง3ตัวเฮ็ดจังได๋เอารวยๆกันสุผู้สุคนเด้อจ้า